بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันแห่งครอบครัวนะเราก็มาสู่ครอบครัวการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งถือเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องครับหนังสือหน้าตาแบบนี้นะสีเหลืองๆเนี่ยมีใครสีอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเขียนว่าฮาดีส401 402นะเอาขึ้นมาด้วยครับแล้วเราเปิดหน้า36ฮาดีสที่14นะครับวันนี้เป็นหะดีษที่เราจะพูดคุยกันและอินชาอัลเลาะห์น่าจะพูดถึงหะดีษที่15นะไปด้วยอินชาอัลเลาะห์อ่ะดูเปิดนะครับแล้วก็เริ่มอ่านวิชาหะดีษนะครับหะดีษที่14ความประเสริฐของการละหมาดแถวแรกการละหมาดในแถวแรกนะครับอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลลาวยะอะลามุนนาสมาฟินนิดาอิวัสซอฟฟิลอาวัลซุมมะลัมยะจิดูอิลลาอัยยัสตะฮิมูอะลัยฮิลัสตะฮิมูวะลาวลัสตะฮิมูวะลาวยะอะลามูนมาฟินตัจฮีฟินตัจจีซิฟินตัจีรีลัสตะบะกูอิไลฮิวะลาวยะอะลามูนะมาฟินอะตะมะติวัสซุบฮีลาอะตาวฮูมาวะลาวฮับบะวาหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับเป็นหะดีษซอฮีหะห์คำว่าหะดีษซอฮีหะห์นี่ผมก็ได้เคยพูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นว่าหะดีษซอฮีหะห์หมายถึงหะดีษที่ท่านได้ยินจากท่านนบีจริงๆเนี่ยหะดีษบทเนี้ยนะคำพูดที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือคำพูดของนบีจริงๆเหมือนกับเราอยู่กับนบีนี่แหละปฏิเสธไม่ได้เลยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมคนที่บันทึกหะดีษนะครับมาดูผู้รายงานหะดีษครับอันอบีฮุไรเราะฮ์จากท่านอบีฮุไรเราะฮ์อบีฮุไรเราะฮ์นี่เป็นใครเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีซอฮาบะห์แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอัครสาวกของท่านนบีอัครสาวกแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคนที่เกิดในยุคนบีเห็นนบีศรัทธากับท่านนบีแล้วก็เสียชีวิตในการเป็นมุสลิมคำนิยามของคำว่าซอฮาบะคำว่าอัครสาวกนี่นะ 1. เกิดในยุคนบีนบีเกิดเมื่อไหร่เนี่ยกี่ปีมาละไหนใครตอบได้นบีเกิดเมื่อไหร่กี่ปีแล้วครับ 1,400 ปีที่แล้วเราอยู่ไหนเนี่ย 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยสุโขทัยเชียงของเชียงคำเชียงรายล้านนาล้านช้าง 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยรัตนโกสินทร์นี่กี่ปีถึง500ยัง200 300กว่าปีใช่ไหมอยุธยากี่ปี500กว่าปีสุโขทัยกี่ปี
ประมาณ400กว่าปีย้อนหลังสุโขทัยเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกละโวเป็นพวกลบบุรีเป็นขอมเป็นมอญเป็นไม่ได้มีประเทศไทยนั้นน่ะและนบีเราเกิดเนี่ย 1,400 ปีที่แล้วนึกย้อนกลับไปนี่คนไทยยังแก้ผ้าอยู่เลยนะเรายังทันเห็นคนอาบน้ำชายคลองอยู่เลยผมนี่นะผู้หญิงเนี่ยนั่งกระจงอกอาบน้ำชายคลองนี่ยังมีอยู่เลยนี่ประมาณกี่ปีเองเนี่ยประมาณสัก40ปีสมมตินะนะ40ปีตอนผมเด็กๆเนี่ย40ปีหรือว่าไม่ถึงดีเนี่ยคนเนี่ยยังอาบน้ำชายคลองอยู่เลยยังกระจงอกกันอยู่เลยยังไม่รู้จักเอาร้อยยังไม่ค่อยมีคนคุมผมเลยเดี๋ยวซ้ำใครคุมผมนี่แปลกไหมแปลกมากแล้วพี่น้องนึกย้อนกลับไปเนี่ย 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยคงนุ่งผ้าเตี่ยวกันอย่างเดียวแหละฮะมันยิ่งกว่าสุโขทัยมันยิ่งกว่าลบบุรีไม่รู้มันย้อนไปถึงไหนอ่ะคนไทยอ่ะตอนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่มีคนไทยเลยเดี๋ยวซ้ำมีแต่คนไม่รู้ว่ามีประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นมันไม่ได้เป็นประเทศอ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านนบีของเราเนี่ย 1,400 ปีที่แล้วได้พูดคำนี้แล้วก็อยู่ร่วมคนที่เกิดทันท่านนบีคืออัครสาวกหรือในภาษาอาหรับเราเรียกว่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์อัครสาวกเมื่อกี้ผมให้คำนิยามละคำว่าซอฮาบะห์คือคนที่เกิดมาพร้อมกับท่านนบียุคเดียวกับท่านนบีมีชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีเห็นท่านนบีด้วยตาหรือรับรู้ด้วยหูว่านบีมาอยู่ร่วมกับท่านนบีสองจดยังศรัทธากับท่านนบีเดี๋ยวออกสอบด้วยนะถามว่าในวิชาหะดีษเนี่ยเรียนมาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์เป็นใครยังไม่รู้เลยซอฮาบะห์เป็นใครงงกันไปหมดซอฮาบะห์ของท่านนบีอัครสาวกที่เราเรียกกันเนี่ยคือใครนี่ศัพท์ภาษาอาหรับนะต้องรู้นะนั่นคือหนึ่งคนที่เกิดทันในยุคของท่านนบีได้ยังจดแล้วนะรับรู้การมาของท่านนบีจะเห็นด้วยตาจะรู้ด้วยหูเพราะว่ายุคของท่านนบีมีคนตาบอดเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมมัยมักตูมตาบอดชายตาบอดถ้าเราบอกว่าเห็นท่านนบีอับดุลลอฮ์ไม่เห็นเพราะอับดุลลอฮ์ตาบอดแสดงว่าเราก็บอกว่าอับดุลลอฮ์ไม่ใช่ซอฮาบะห์ของท่านนบีละสิไม่ใช่รับรู้ด้วยหูว่านบีเนี่ยมานะ1เกิดร่วมสมัยร่วมยุคกับท่านนบีแม้ว่าจะเกิดมาเพียงแค่อูแวอาเกนบาเล็กขึ้นมาเนี่ยพออาเกนบาเล็กปุ๊บนบีเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเช่นเดียวกันรับรู้การมาของท่านนบีจะเห็นด้วยตาจะเชื่อจะได้ยินด้วยหูศรัทธากับท่านนบีศรัทธาด้วยนะเพราะว่ามีคนเกิดในยุคนบีไม่ศรัทธากับนบีก็มีนะเช่นพวกมุชริกีนพวกกุเรชนับว่ากุเรชเป็นซอฮาบะห์มั้ยไหนใครนับอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์นบีบ้างมีมั้ยอบูละฮับเป็นใครเนี่ย1เกิดในยุคของท่านนบีเป็นลุงของท่านนบีเป็นกุเรชตระกูลเดียวกับนบีแต่ไม่ศรัทธากับนบีนับเป็นซอฮาบะห์มั้ยไม่นับว่าอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแถมอัลเลาะห์ยังสาปแช่งในซูเราะห์ตับบัตด้วยตับบัตนี่อ่านได้นะหลายคนไม่ค่อยอ่านตับบัตกลัวเดี๋ยวจะตับบัตไปด้วยตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับบะอ่านได้เป็นกุรอานอัลเลาะห์สาปแช่งอบูละฮับอันเนื่องมาจากว่าอบูละฮับทำร้ายท่านนบีขัดขวางท่านนบีประทุษร้ายท่านนบีจะวางแผนเอาชีวิตท่านนบีอัลลอฮ์จึงสาปแช่งอบูละฮับท่านนบีบอกว่าฟิรเอาฮาดิฮินอุมมะฟิรเอาหรือว่าฟาโรในอุมมะประชาชาตินี้คืออบูละฮับที่อัลลอฮ์สาปแช่งในสุรตับบัตที่เราเรียกว่าอบูละฮับมือทั้งสองจะพินาศและอบูละฮับก็พินาศจริงๆนะต่อไปนะ
เกิดพร้อมท่านนบีรับรู้การมาของท่านนบีจะเห็นด้วยตาจะรับรู้ด้วยหูศรัทธากับท่านนบีที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ศรัทธากับท่านนบีไม่ศรัทธาไม่นับเป็นซอฮาบะห์อยู่ร่วมกับท่านนบีแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเสี้ยวเดียวก็ถือเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่เพียงแค่รับรู้ก็ถือเป็นซอฮาบะห์แล้วอยู่ร่วมกับท่านนบีตายไปในฐานะอิสลามถือเป็นซอฮาบะห์มีคนจำนวนหนึ่งหลังจากนบีเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาจะทิ้งศาสนาด้วยเขาบอกเขาไม่เอาอิสลามด้วยเขาไปด้วยก็แสดงว่าถ้าเกิดเขาตายแล้วไม่กลับมาสู่ศาสนาอิสลามเขาก็ถูกคัดชื่อออกจากการเป็นซอฮาบะห์ถามว่าซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีมีจำนวนเท่าไหร่นักวิชาการบอกว่าในฮัจญะตุลวะดาอ์มีร่วม 100,000 คนประมาณเกือบ 100,000 คนแต่ที่โด่งดังก็จะมีที่เราพูดคุยกันหนึ่งในนั้นคืออบูฮุรอยรอเพราะเป็นคนรายงานหะดีษอบูฮุรอยรอนี่อยู่ร่วมกับท่านนบีประมาณ7ปีมารับอิสลามตอนอายุมากแล้วและแต่ว่าอบูฮุรอยรอไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนอกจากติดตามท่านนบีนบีไปไหนไปด้วยนบีกินดันกินด้วยนบีหิวหิวด้วยนบีทำสงครามซ้ำสงครามด้วยนบีสอนให้ท่องจำอะไรท่องจำไว้ด้วยนะท่านอบีฮุรอยรอจึงเป็นคนที่จดจำหะดีษของท่านนบีไว้จำนวนมากแล้วก็รายงานหะดีษบทนี้ตกลงได้แล้วนะซอฮาบะห์คือใครเป็นอย่างไรนะเงื่อนไขอะไรนะครับอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ความเมตเขาเรียกว่าให้ความปลอดภัยให้ความมีสิริมงคลสะดุดีประสบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเถิดก็ล่ะท่านนบีได้กล่าวว่าเรายะละมุนนาสุมาฟินนิดาอิวัสซอฟฟินอัววะลีหากว่ามนุษย์เหล่านั้นดูภาษาไทยก็ได้นะครับหากว่ามนุษย์นั้นรู้ถึงผลบุญว่ามีอะไรอยู่ในอันนิดาในการอาซานที่เขาอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยหากว่ามนุษย์ทั้งหลายรู้ว่ามีอะไรในอาซานว่ามีผลบุญเท่าไหร่ในการรับอาซานว่าการที่หลังจากที่เขาอาซานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกล่าวดุอาต อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตามะจนกระทั่งจบเนี่ยเราจะได้ผลบุญอะไรแล้วก็ถ้าคนรู้นะแต่ว่าที่เราเผลอเรอกันทุกวันนี้คือเราไม่รู้นบีก็บอกต่อไปวัสซัฟฟินอัลวัลและแถวแรกว่าแถวแรกเนี่ยมีอะไรแถวแรกสำหรับผู้ชายแถวหลังสำหรับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายนี่แถวต่างกันนะแถวแรกที่ประเสริฐที่สุดสำหรับผู้ชายคือแถวแรกเริ่มต้นในการจัดแถวจะเริ่มต้นจากหนึ่งอิหม่ามยืนใช่ไหมแล้วจะเริ่มจัดไปตั้งแต่แถวแรกผู้ชายฟังดีๆนะขวาไปจนกระทั่งสุดขวาแล้วจะมาจัดซ้ายต่อหากว่ามัสยิดนั้นมีคนจำนวนมากขวาไปก่อนเวลาเรามาเนี่ยนะเห็นขวาว่างเข้าขวาก่อนขวาประเสริฐกว่าซ้ายตรงอิหม่ามที่สุดประเสริฐที่สุดใครใกล้อิหม่ามที่สุดประเสริฐที่สุดไม่ได้ใกล้มายัดนะเราเข้าใจว่าละหมาดญะนาซาห์นี่ใครใกล้มายัดที่สุดประเสริฐที่สุดมีหะดีษบางบทนักวิชาการบอกเป็นหะดีษดออีฟมากจนกระทั่งบ้านเราเวลาละหมาดนี่ทำยังไงกรูเข้ามาโดยไม่มีการจัดซอฟอันนี้ผิดนะครับการจัดซอฟละหมาดญะมาอะห์ทั้งหมดต้องจัดซอฟทั้งหมดเลยใครคิดว่าตัวเองไม่สามารถจัดซอฟได้ไม่ต้องเป็นอิหม่ามให้อิหม่ามเขาเป็นเราเอามาญะนาซะห์มาละหมาดที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมลูกเนี่ยพอเรียนมาบ้างแต่ไม่กล้าจัดซอฟไม่กล้าพูดไมค์ไม่กล้าบอกกล่าวไม่กล้าอะไรให้อิหม่ามเขาทำหน้าที่บอกอิหม่ามมุสลิมช่วยทำหน้าที่ให้ผมหน่อยผมจัดซอฟไม่เก่งเดี๋ยวอิหม่ามเขาทำหน้าที่เองเพราะเขาจัดละหมาดกันอยู่5เวลาเขารู้อยู่แล้วเอาพี่น้องจัดแถวให้ตรงจัดแถวให้ชิดจัดแถวให้อย่าให้มีช่องว่างเราไม่ได้รุกวะไม่ได้สุญูดผมเคยไปจัดแถวที่อยุธยาคนที่อยุธยาบอกว่าไอ้จานมึงจะสุญูดไง
บอกไม่ได้สุญูดนี่เขาบ่นนะจัดแถวคือจัดแถวไอ้นี่นะละหมาดจนาซะคนบ้านเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้เยอะมากเลยนะครับพี่น้องยังไม่เข้าใจว่าการละหมาดจนาซะเนี่ยต้องจัดแถวต้องมองแถวให้ตรงให้ชิดแต่ถ้ามาชิดชิดกันแล้วแถวตรงอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไอ้การมาชิดกันและแถวมันไม่ตรงไปด้วยมันงอมันเบี้ยวมันโล้มันเละโดยที่ปกติเราจะยืนตามลายของหินอ่อนนะหรืออาจจะมีลายเส้นลายแถวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องยืนลายตามก็ยืนตามลายเดิมของเราเพื่อจัดซอฟให้ตรงไม่มีหะดีษบางบทใดที่บอกว่ายิ่งใกล้ยานาซาผลบุญมากที่สุดไม่มีมีแต่ผลบุญการจัดซอฟที่นบีจัดซอฟทุกครั้งครั้งหนึ่งท่านนบีพาซอฮาบะห์ไปละหมาดยานาซาที่มุซัลลาก็คือไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดฟาซอฟฟาซอฟซอฟฟันท่านนบีก็เริ่มจัดแถวซอฮาบะห์บอกวันเนี้ยนะมีนายาชีเนี่ยกษัตริย์อบิสซีเนียเนี่ยเสียชีวิตเขาเป็นคนดีเขารับอิสลามแล้วหัวใจเขาเป็นมุสลิมแม้ว่าเขาจะปกปิดอิสลามไว้ข้างในก็ตามอัลลอฮ์แจ้งข่าวกับท่านนบีบอกว่าเนี่ยนายาชีเสียชีวิตไม่มีใครละหมาดท่านนบีก็บอกกับซอฮาบะห์บอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะกลับคืนสู่พระองค์ว่านายาชีกษัตริย์นายาชีที่เป็นมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาปกปิดอิสลามไว้เขาไม่กล้าบอกใครเพราะเขาเห็นถึงกษัตริย์ระดับสูงระดับใหญ่เขาเป็นมุสลิมทำยังไงอ่ะนบีก็พาซอฮาบะห์ไปที่มุศอลลาหันหน้าทางกิบลัตฟัซอฟฟัซอฟฟันนบีก็จัดแถวซอฮาบะห์จัดแถวซอฮาบะห์จัดอะไรเนี่ยจัดแถวซอฮาบะห์ละหมาดจนาซะห์แสดงให้เห็นว่าการละหมาดทุกละหมาดที่เราเรียกว่าญะมาอะห์ต้องจัดแถวฟังดีๆนะครับต้องจัดแถวไม่มีความสามารถพูดตะกุกตะกักพี่น้องมายัดนี้ชื่อนี้หากว่ามีสิ่งอันใดหนี้สินโอ้นี่ก็ท่องกัน3วันแล้วนะกว่ามายัดจะลงโลงเนี่ยท่องกันก็ไม่ชินไม่คุ้นไม่เคยแต่อยากจะทำให้พ่อให้แม่ก็เลยเป็นเรื่องราวในบ้านเราว่าคนที่เป็นอิหม่ามยานาซะเป็นคนที่ไม่มีความชำนิชำนาญเรื่องจัดแถวบ้านเราเลยอีโลอีเคกันหมดเลยเรื่องจัดแถวเนี่ยไม่จัดไม่สนใจเอาอย่างเดียวเอาทายาทขึ้นมาเป็นทายาทมีความรู้ก็ดีไปทายาทเรียนเมืองนอกอย่างพวกผมอย่างอะไรนี่มันก็ค่อยยังชั่วเพราะคุ้นเคยกับไมค์ตลอดเวลาคนบางคนนะพี่น้องตกใจได้ยินเสียงตัวเองในไมค์แล้วอยู่ต่อหน้าคนจำนวนมากจะนะไม่ได้ละหมาด5เวลานะละหมาดจะนะซะคนเต็มสุราเลยเขามาละหมาดให้เนี่ยไอเราก็พูดตะกุกตะกักตะก๊อกตะแก๊กอย่าว่าแต่ให้พูดคือพูดที่พลโพยเนี่ยให้ถูกเนี่ยยังพูดไม่ถูกเลยและจะพูดอะไรจัดแถวชาวบ้านไม่สนใจแล้วเอาตัวกูเอาให้รอดก่อนใครที่มีหนี้สินกับพ่อแม่ฉันพ่อฉันแม่ฉันก็มาใช้ไม่ใช่มาใช้สิขอหาล้านขออะไรมาแจ้งชื่อแจ้งความจำนงสิ่งอันใดที่มายัดได้ล่วงเกินทั้งกายวาจาใจโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะพูดเป็นช็อตเป็นเด็ดเป็นแล้วถามว่าจะให้พูดจัดแถวอีกเนี่ยนะไม่มีทางหรอกพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ใช่หน้าที่ของเขาไงแต่เราเอาอะไรเอาหน้าที่ดังกล่าวของอิหม่ามเนี่ยไปให้เขาก็เลยไม่มีความรู้เรื่องการจัดซอฟละหมาดก็เลยเละเทะกันไปด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นบ่อเกิดเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันอะไรอ่ะมันล้ำเส้นกันแต่ควรที่จะเป็นนะคนที่เป็นทายาทนี่เน้นทุกครั้งนะคนที่เป็นทายาทเนี่ยควรจะเรียนเรื่องอาบน้ำยานาซะห์อาบยังไงไว้อาบให้พ่อให้แม่อาบให้สามีอาบให้ภรรยากฟันยังไงไอเรื่องพวกนี้นะทำไม่เป็นเลยจะไปรอทำบนสุเหร่านุ่นซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตัวเองหน้าที่ของอิหม่ามหน้าที่ของโต๊ะครูเขาให้เขาจัดการอันนั้นนะให้โต๊ะครูจัดการเราเนี่ยอาบน้ำเนี่ยเหมือนจะเรียนในฟิกอิหม่ามบอกเดี๋ยวบทเล่มที่5นี่นะจะเรียนเรื่องวิธีการอาบน้ำจะนาซะจะเรียนเรื่องวิธีกะฟันจะเรียนเรื่องวิธีการห่อศพจะเรียนเรื่องการอาบน้ำจะนาซะมันมีขั้นตอนยังไงตามระบบตามระเบียบที่นบีสอนยังไงเห็นไหมไอเนี่ยเรื่องต้องเรียนกล้าทำไหมไม่กล้ากดท้องยังไงทุกอย่างต้องอิหม่าม
ต้องใช้คนรู้เนี่ยใบ้หลังม่านหมดเลยไม่ได้เราต้องรู้บ้างกดท้องยังไงให้อุจจาระมันออกเนี่ยสิ่งสกปรกปฏิกูลทั้งหลายล้างก้นยังไงใครครับพี่น้องจะทำได้ดีมากกว่าคนที่เป็นลูกทำให้พ่อให้แม่นั่นแหละต้องทำใครจะทำให้ดีเหมือนกับที่ท่านนบีสอนบอกว่าถ้าเธอตายนะอายชะฉันจะอาบน้ำให้เธอเองท่านนบีบอกกับอายชะบอกนี้อาอิชะห์บอกว่าเดี๋ยวถ้านบีตายก่อนฉันจะขออาบน้ำให้ท่านเหมือนกันใครมันจะถูไอ้ส่วนของลับของหวงแหนเนี่ยมากดีกว่าสามีแล้วกับภรรยาของตัวเองอ่ะไม่มีหรอกครับพี่น้องเขาถึงปรนนาตัวว่าเดี๋ยวฉันทำให้เดี๋ยวฉันล้างให้เดี๋ยวฉันเช็ดให้เดี๋ยวฉันถูให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้นี่ไว้ด้วยเนาะเรียนไว้ด้วยท่านนบียังบอกว่าเอาดูบทเรียนของเรานะครับเรายะอะลามุนนาสมาฟินนีดาอีกถ้าหากว่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายนั้นรู้ว่าในอาซานนั้นมีอะไรนีดาแปลว่าอาซานนะในอาซานมีอะไรมีผลบุญเท่าไหร่ตอนนี้เขาจะไม่ให้อาซานแล้วนะบางที่อ่ะนะเขาไม่ให้อาซานแล้วมีแขกเราก็ไปฟ้องเขาด้วยแท้นะที่อยู่ข้างฝั่งสุราไปอยู่ฝั่งนู้นอีกว่าไปนะจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยการอาการเนี่ยก็ให้ดูความเหมาะสมเพราะในสมัยนบีก็เหมือนกับที่เรารู้ว่าไม่ได้มีไมโครโฟนไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเป็นเสียงเปล่าเสียงมนุษย์ขึ้นที่สูงแล้วก็อาการแต่ว่าจริง เรื่องของไมโครโฟนเนี่ยถ้าหากว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยมาละหมาดสุรากันมาชาอัลลอฮ์20คน30คนโดยเฉพาะเวลาซุบฮีเนี่ยนะก็อาซานให้เป็นที่รู้ว่าหมู่บ้านมุสลิมส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องอาซานเนี่ยปัญหาไม่ค่อยเยอะปัญหานั่นแหละมาจากตีกองร้องเปล่าอะไรนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นปัญหาหน่อยอันนั้นเขาตีไม่ยิ่งกว่าเราอาซานนะอาซานของเรามันไม่ถึง5นาทีเอาแบบละกุงหน่อยนะไม่ถึง5นาทีแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานและหลังจากอาซานเนี่ยโอเคควรจะต้องปิดไมค์แล้วก็ใช้ไมค์อยู่ในมัสยิดมันมีคนอยู่5คนที่ละหมาดก็ใช้แค่นั้นหรือถ้ามีแค่นั้นก็อ่านเปล่าไปเลยไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดถ้าไม่มีคนอื่นนะเพราะคนละหมาดก็จะรู้เวลากันอยู่แล้วบ้านเราไม่ได้เหมือนในประเทศกลุ่มอาหรับนะต่อไปถ้าเกิดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้ว่ามีอะไรในนีดะในเรื่องของการอาซานแล้วถ้าไม่มีอาซานก็จะไม่มีการผลบุญของการนีดะการรับอาซานมันมีผลบุญอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่พูดพร้อมกับมุอัซซินเวลามุอัซซินอัลลอฮุอักบัรเราก็บอกอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็กล่าวอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์กล่าวตามอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ฮัยยะอะลัสศอลาห์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จนกระทั่งจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งจบนี่นะแล้วเรากล่าวว่าอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามมะวัสลาตินกออิมะอาติมุฮัมมัดานินวะซีลาตะวัลฟอดีละวะบะอัซุมะกอมัมมะห์มูดานิลละซีวะอัตตะจนกระทั่งจบบางคนต่ออินนักะลาตุคลิฟุนมีอาตก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่ว่าหะดีษดออีฟหน่อยแต่ก็ใช้ได้หรือบางคนจะกล่าวอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามมะวะศอลาตินกออิมะจนกระทั่งจบอ่ะนะนบีนั้นนบีบอกว่าอะไรยะดะคูลุลญันนะตะอัยยุฮัชชะคนเนี่ยจะเข้าประตูไหนในสวรรค์ก็เข้าได้8ประตูเปิดทันทีเลยกล่าวตามมุอัซซินก่อนนะไม่ใช่กล่าวเสร็จขอดุอาเสร็จนอนต่อไม่ใช่นะอุตส่าห์มาตั้งใจนั่งกล่าวตามมุอัซซินแต่นอนต่อไม่ได้หรือยังไม่ละหมาดอันนี้ต้องการให้เราละหมาดเลยได้เวลาปุ๊บนี่รีบละหมาดก็คือกล่าวตามมุอัซซินแล้วก็กล่าวศอลาวาตให้ท่านนบีถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะผลบุญที่1ประตูสวรรค์8บานเปิดทั้งหมดนบีบอกยัดคูลูฮาอัยยูฮาชา
เข้าประตูไหนเชิญเลย 2. บาปทั้งหมดที่ผ่านมาอัลลอฮ์อภัยให้หมดจากที่กล่าวตามมุอัซซินเนี่ย5ไม่ถึง5นาทีเนี่ยนะจะละกุมไหนก็แล้วแต่จะใครพูดก็แล้วแต่ที่อาซานและได้ยินมาจากมัสยิดอ่ะ 3. ท่านนบีบอกว่าฮัลลัชฟาอาติยาวมันกิยามะอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ให้ชะฟาอะประทับกับเขาทันทีในวันกิยามะชะฟาอะคือการขอความช่วยเหลือของท่านนบีวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้ที่อัลลอฮ์บอกว่ามาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์คือผู้เด็ดขาดในวันตอบแทนแต่อัลลอฮ์ให้นบีขอชะฟาอะให้กับเราได้และชะฟาอะจะประสบกับคนที่กล่าวตามมุอัซซินและก็กล่าวอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะเห็นไหมท่านนบีว่าถ้าใครรู้ว่าในอาซานมีอะไรวัสซอฟฟุลเอาวันวัสซอฟฟิลเอาวันและแถวแรกมีอะไรแถวแรกมีอะไรพี่น้องยิ่งใกล้อิหม่ามผลบุญเยอะที่สุดการจัดซอฟแรกท่านนบีเคยสอนบอกว่าเวลาจัดซอฟแรกจัดตรงแล้วเนี่ยเหมือนกับซอฟของมาลาอิกะซอฟแรกในสุเรานี่นะทุกสุเราเลยใครจัดได้ตรงได้ชิดนี่นะเท่ากับซอฟแรกที่มาลาอิกะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทุกสุเราในดุนยานี้ที่ละหมาดและมีซอฟแรกคือซอฟแรกของมาลาอิกะห์ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมนบีจึงบอกว่าซุมมะลัมยะญิดูต่อจากนั้นเนี่ยเขารู้ถึงคุณงามความดีว่าในอาซานมีอะไรในซอฟแรกมีผลบุญเท่าไหร่ซุมมะลัมยะญิดูแต่ว่าไม่พบที่ว่างไม่คืออาจจะติดภาระติดอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีไม่สามารถที่จะมาทำได้เนี่ยอิลลัสตะฮามูอะลัยฮิลัสตะฮามูนอกจากว่าจะต้องจับฉลากคนที่จะมารับอาซานที่มัสยิดต้องจับฉลากมานะมาทุกคนไม่ได้สุเราไม่พอสมมติจะมานั่งรอที่มัสยิดจะขึ้นจะนั่งจะแถวแรกจะอยู่แถวแรกมาไม่ได้นะมันมีแค่โควต้าแค่20คนคนละหมาดมี80ทุกคนอยากจะอยู่แถวแรกหมดทำไงอ่ะมาพร้อมกันด้วย80คนนั่นน่ะต้องจับฉลากลัสตะฮามูอะลัยฮิเขาก็จะยอมจับฉลากนี่คือความดีในการรับอาซานความดีในอะไรในการอยู่แถวแรกเห็นไหมใครเคยไปละหมาดที่ฮารอมนะแถวแรกมัสยิดอันฮารอมเนี่ยโอ้โหเบียดกันเนี่ยนะผมถ้าบอกว่าขนาดท้วมๆอย่างเราเนี่ยนะบี้เยอะทั้งกว่าตัวเราเนี่ยแทบเอียงอ่ะก็เอากันอย่างนั้นแหละไม่รู้แหละกูจะอยู่แถวแรกให้ได้แถวแรกที่มาดีนะแถวแรกที่มักกะเนี่ยถ้าใครเคยไปนะแล้วรู้ว่าแถวแรกเนี่ยเขาแข่งขันกันขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าจะละหมาดมักเรบเนี่ยหลังอิชหลังซูริอะไรหลังอัสรีเนี่ยต้องนั่งรอแล้วอยู่ดีๆจะมาสมมติว่ามักเรบ6โมงครึ่งอะนะจะมา6โมงแล้วจะมาเอาแถวแรกฮารอมนะฝันไปเถอะแกไม่ได้กินหรอกแถวแรกมัสยิดฮารอมทั้งมักกะฮ์ทั้งมะดีนะห์นะหลังอัสัดต้องนั่งรออยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละนบีบอกว่าลัสตะฮามูอะลัยฮิแม้ว่าจับฉลากเสียงจับฉลากเอาชื่อของเรานี่นะไปใส่กองเขย่าเขย่าเขย่าวะยาฟัดนี่มันจะได้อยู่แถวแรกมั้ยยาฟัดก็ยอมแต่ทุกวันนี้นี่นะรับอาซานก็ไม่รับแถวแรกก็ไม่เคยมาเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่รู้นบียังบอกว่าเลายะละมุนนัสหากมนุษย์รู้แต่มนุษย์รู้ไหมไม่รู้รู้ไหมมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอย่าไปแข่งกันเลยแข่งอะไรกันนักกันหนาจ้าเลยชีวิตนี้ดูต่อฟังต่อวะลาวยะอ์ลามูนะมาฟีตะฮญีรีและถ้าหากใครรู้ว่ามาฟีตะฮญีรีตะฮญีรีแปลว่าการมาละหมาดแบบเร็วๆเนิ่นๆเหมือนกับละหมาดจุมาเห็นไหมท่านนบีสอนเนี่ยละหมาดจุมาเนี่ยใครที่มาเร็วนะมาแบบมาจุมาแบบจุมาเที่ยงครึ่งใช่ไหมขุดบาเที่ยงครึ่งมาตอนไหนอ่ะเที่ยง20ละมาซุนนะเสร็จอิหม่ามขอเตบขึ้นมิมบัตแล้วนะ
ยังได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าได้ไข่ท่านนบีสอนเนี่ยนะใครที่มาคนแรกเรียกว่าเดินมาเนี่ยชาวบ้านก็ทักเอ้ยรีบไปไหนวะยี่ไอ้บังยี่นั่นแสดงว่ามาเร็วนะคือมา 10:30 11:00 เดินมานี่เหลือเดินมาถึงสุเราะห์นี่เราคนเดียวคนแรกนบีบอกว่าคนนี้เท่ากับทำกุรบานโดยอูดอูดนี่มัน10ส่วนนะไม่ใช่ส่วนเดียวนะทำกุรบานด้วยอูดใครมาต่อจากนั้นนบีก็ไล่ไปเรื่อยทำกุรอานด้วยวัวทำกุรอานด้วยแพะทำกุรอานด้วยไก่สุดท้ายก่อนที่อิหม่ามจะขึ้นมิมบัตพึ่งโผล่มาทำกุรบานด้วยไข่ไข่ของไก่อ่ะไล่ลงมาผลบุญนี่เห็นไหมไล่ลงมาเรื่อยตั้งแต่อูดจนกระทั่งถึงไข่ไก่อ่ะไข่ไก่อ่ะก็ยังมีประโยชน์นะมีโปรตีนมีคุณค่าก็ว่าไปยังดีหลังจากนั้นล่ะพออิหม่ามให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมุอัซซินอะซานอัลลอฮุอักบัรไอ้วะนี่เพิ่งโผล่มาวันนั้นไม่มีชื่อพ้นฟัรดูการละหมาดจุมอะห์แต่ว่าชื่อไม่มีมาลาอิกะห์ก็ปิดบัญชีปั๊บก็ให้ไม่มีแล้วยาฟัรจุมอะห์นี้มามั้ยมาทันฟัดดูแต่ไม่ได้ทันผลบุญดีๆไปนะเวลาเขียนชื่อนี่ยะฟัดมุฮัมมัดซอละคนนั้นมาคนนี้มาเลยกานี่เวลาอิหม่ามขึ้นมิมบัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุปิดบัญชีปังก็ให้แล้วมาเลยกาก็นั่งฟังขุตบะห์เลิกจดคนที่มาต่อจากนั้นนี่เป็นคนที่ได้พ้นวันศุกร์สำหรับผู้ชายนะที่เป็นวาญิบแต่ว่าไม่มีชื่อในบัญชีของมาลาอิกะห์ในวันนั้นพลาดไหมพลาดนะเพราะอะไรอ่ะหนึ่งไม่รู้แล้วเฉยๆไม่คิดว่าวัวแกะถ้าเกิดว่าสมมุติอิหม่ามประกาศล่ะใครมาวันศุกร์10:00เดี๋ยววันนี้เอาแพะกลับไป1 ตัวกลับบ้านมาไหมแปะโต๊ะบอกมาตั้งแต่8:00น้ำตาล3 โลมาตั้งแต่9:00มารอเห็นไหมเรานี่นะพอพูดอาคือร้อมันเหมือนไม่เห็นภาพพอพูดดุนยาเนี่ยนะโอ้มันเหมือนเห็นภาพยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่เขาบอกว่าห้ามซื้อน้ำตาลเนี่ยนะห้ามซื้อน้ำปลาห้ามซื้อของอุปโภคบริโภคนี่เกิน2 ขวดต่อคนเนี่ยแล้วจะเปิดเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมาก่อนซูโบอีกเราอ่ะซูโบมาไหมมาฟิลตะฮญีรีการมาละหมาดแต่เนิ่นๆเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่วันศุกร์นะว่ามีอะไรลัสตะบะกูอีไลฮีเขาจะแข่งขันกันแต่ว่าที่ไม่ทำทุกวันนี้เพราะไม่รู้มันมีอะไรมาทำมาทำไมไอ้บางยีไปวันศุกร์เร็วเราทำไมวะเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยไปก็ได้อัลลอฮ์ที่ว่างที่ไม่ได้มีนั่งยังไงก็ไม่เต็มสุเราะห์เบิ่มเทิมเห็นไหมรู้ว่านั่งแถวแรกมีอะไรแต่ไม่ได้ไปนั่งหลับนะโอ้โหมานี่มาแต่หัววันเลยมานั่งอ่านกุรอานเพราะอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมคอลั่นอิหม่ามกับคุตบะห์อยู่ไอ้นี่ก็กลแข่งกับอิหม่ามอันนี้ไม่ได้นะมาเร็วแต่หลับนี่ไม่ได้มาเร็วมานั่งอ่านกุรอานนั่งอ่านซูเราะห์กาฟีวันศุกร์มาเร็วนี่มารอคอยละหมาดและการรอคอยละหมาดนี่นะได้เวลาปุ๊บนี่เรารู้สึกสะทกสะท้านกับเรื่องของอาซานเรื่องอิกอมะห์นี่นะเรื่องของเวลาละหมาดนี่มันแสดงถึงความศรัทธาในใจเรามันแสดงถึงความศรัทธาในใจเราด้วยนะและการมานั่งรอคอยในมัสยิดนี่นะเวลาหนึ่งกับเวลาหนึ่งเขาได้เวลาอาซานแล้วรีบไปสุเราะห์ดีกว่านบีเนี่ยบอกกับคนนั้นเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับซาลิกุมุรริบาตคนนี้เหมือนทหารชายแดนทหารชายแดนนี่เป็นยังไงต้องตรวจตราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวข้าศึกศัตรูเนี่ยมันจะเข้ามาตรงบริเวณไหนตรงบริเวณด่านไหนหลุดออกมาเข้ามาทางไหนคอยตรวจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกล้องวงจรปิดเลยติดตลอดเวลา
ข้ามาเมื่อไรเดี๋ยวยิงเลยนะนี่แหละคนรักษาเวลาละหมาดก็เหมือนกับทหารที่ตะเวนชายแดนท่านนบีบอกว่ารีบาตเนี่ยนะเท่ากับฟีซาบีลิลละเขาอะไรตายไปเนี่ยเป็นชะฮีดของอัลลอฮ์คนที่ตายไปหัวใจผูกพันอยู่กับการละหมาดเนี่ยนะก็เท่ากับเป็นทหารชายแดนแล้วถ้าตายไปในสภาพแบบนั้นก็เป็นชะฮีดของอัลลอฮ์เหมือนกันแม้จะไม่ชะฮีดในแบบรูปแบบปกติเป็นชะฮีดที่ต้องอาบน้ำยานาซาอะไรก็ว่าไปแต่ถือว่าเขาคือชะฮีดของอัลลอฮ์เลยนะฉะนั้นได้เวลาอาซานได้เวลาอิกอมานี่นะได้เวลาละหมาดนี่นะต้องเหมือนใครล่ะวะสุรยีพูดนะเอาเรียกลูกเรียกหลานเรียกสามีเรียกภรรยาได้เวลาละหมาดแล้วนี่นะประมาณนั้นนะถ้าใครรู้ว่ามีอะไรในการมาละหมาดเนิ่นๆลัสตาบากูอีไลฮีเขาก็จะแข่งขันกันมาแต่ทุกวันนี้ที่ไม่ทำเพราะไม่รู้แล้วก็ไม่แขกจะแข่งขันกับใครด้วยเรื่องอาคิเราะห์นี่ไม่ค่อยอยากแข่งขันแต่เรื่องดุนยามึงอย่ากูก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะดุนยานี่นะตำแหน่งแห่งหนนี่นะเวลามาถีบใครร่วงไปเพื่อกูจะเป็นใหญ่นี่กูยอมนะแต่เรื่องอาคิเราะห์นี่เป็นยังไงเชิญจ่ะเชิญจ่ะเชิญจ่ะเรื่องดุนยานี่ฉันต้องมาก่อนมีไหมเรื่องดุนยาเนี่ยเขาบอกว่ามีสองตำแหน่งนะที่จะให้ท่านตำแหน่งหนึ่ง 20,000 อีกตำแหน่งหนึ่ง 30,000 มีคนโง่บอกว่าฉันเอาตำแหน่ง 20,000 แล้วกันไม่อยากเอา 30,000 ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะอยากได้เงินน้อยมีไหมคนในดุนยานี้มีไหมวะว่ามีไหมไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีนะต่อไปสุดท้ายนะครับว่าเรายะอัลลอฮุมาฟิลอัตมาติวัสซุบฮีและถ้าหากว่าใครรู้ว่ามีอะไรในอัตมาอัตมาแปลว่าการละหมาดอิชาเวลาดึกละหมาดอิชานี่นะนบีไม่ได้ละหมาดเวลาเดียวเข้าเวลาปุ๊บละหมาดเลยก็ทำบางทีละหมาดดึกท่านนบีต้องการรู้ว่าเวลาคนอื่นเวลามารอท่านนบีละหมาดเนี่ยนะบางคนก็เฮ้ยนบีละหมาดดึกกว่ากลับดีกว่าเป็นการวัดใจเลยนะนบีเนี่ยวัดใจคนพอถึงเวลาดึกปุ๊บนบีออกมาจากบ้านมาละหมาดอิชาจะมาปรากฏว่าเหลือสุเหร่าเหลือคนน้อยละจนบางครั้งท่านนบีละหมาดอิชาเวลาดึกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดูละครแล้วละหมาดดึกนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเขาเนี่ยต้องการให้อิชาเนี่ยเป็นยิ่งดึกเนี่ยมันยิ่งมีความสงัดมากขึ้นใช้คำนี้นะสงบมากขึ้นเราจะได้ขุชั่วในการละหมาดมากขึ้นวัดใจเราอีกอย่างหนึ่งบางทีเราก็ละหมาดให้ตรงส่วนมากละหมาดตรงเวลาแต่ถ้าจะละหมาดดึกบ้างไม่เป็นข้อห้ามบางทีเราอาจจะไม่ตื่นช่วงเวลาดังกล่าวช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลากิยามุลเลนหรือตะฮัจญุดเนี่ยเราไม่ตื่นเราก็ละหมาดอิชาให้ดึกนิดนึงปกติละหมาด2ทุ่มล่าไปสัก4ทุ่มอ่านกุรอานไปก่อนทำโน่นทำนี่ทำนั่นอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องฮะลาลน่ะนะทำไปอ้าวเดี๋ยวละหมาดอิชาดึกหน่อยการละหมาดอัตมาบ้างบางครั้งหรือการละหมาดอิชาให้ล่าบ้างสำหรับผู้หญิงละหมาดคนเดียวเนี่ยนะถือว่าทำได้แม้ว่าจะมาอาที่มัสยิดจะละหมาดดึกบ้างบางครั้งก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีปัญหาเช่นฟังบรรยายอยู่มีบรรยายตั้งแต่หลังมักเรบทุ่มหนึ่งจนกระทั่งถึงสามทุ่มเดี๋ยวละหมาดอิชาสามทุ่มทำได้ให้มันดึกบ้างทำได้แต่ก็ส่วนมากก็ต้องให้ตรงเวลานะครับอัตมาท่านนบีนั้นจะละหมาดอัตมาก็คืออิชาเวลาดึกวัสุบฮีและการละหมาดซุบฮีถ้าใครรู้ว่าการละหมาดอิชาดึกๆเป็นอย่างไรผลบุญมากขนาดไหนซุบโบเนี่ยละหมาดผลบุญมากขนาดไหนคือการละหมาดจะมานะละอาเตาหูมาวลาฮับบวาถ้าหากว่าคานมาเขาก็จะคานมาเดินไม่ได้คานได้เขาตะคานมาเห็นไหมแค่เราพูดถึงซุบโบเนี่ยนะไม่ต้องว่าฟัดดูเนี่ยผลบุญเท่าไหร่นะพูดว่าสุนัตของซุบโบเนี่ยท่านนบีบอกว่ารักอาตานันฟัจรีสองรอกาอัตก่อนเวลาฟัจรีที่เราอ่านกุนยารอกาอัตแรกกุนหัวลอรอกาอัตสองนี่นะท่านนบีบอกว่า
คอยรุนมินัดดุนยาว่ามาฟีฮาดีกว่าทุกอย่างในดุนยานี้ทั้งหมดมีเฉพาะออเดิร์ฟเขานะแล้วตัวจริงเขาจะขนาดไหนตัวจริงคือสองรอกอัตในเวลาซุบฮีที่เป็นจามาอัตที่มัสยิดและโดยเฉพาะมัสละหมาดมัสยิดที่เราเรียกว่าเป็นวันซุบวันศุกร์นะครับก็ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลท่านนบีบอกว่าละอาตาหูมาวะลาฮับบะวาเขาจะมาละหมาดยามดึกเวลาอิชายามดึกและเวลาซุบฮีเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดแม้ว่าจะคานมาเขาก็จะคานมาแต่ที่เราไม่สนใจอาซานวันนี้ไม่สนใจละหมาดแถวแรกขณะนี้ไม่คิดจะมามัสยิดเป็นคนแรกๆในการปฏิบัติชีวิตประจำวันของเราไม่ละหมาดอิชายามดึกไม่ละหมาดซุบฮีญะมาอะห์ที่มัสยิดเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้นบีบอกว่าจับฉลากก็ยอมแข่งกันฆ่าฟันกันตายก็ยอมคานมาก็ยอมนะหะดีษบทนี้มีคุณค่ามากนะครับเป็นหะดีษที่เราแทบจะไม่เคยคุยกันเลยผู้คนทั้งหลายในสังคมเรานี่ไม่ค่อยได้พูดคุยถึงหะดีษบทนี้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเราไม่ค่อยมีปัญหาสุราเราย้ายใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องจัดแถวไม่เคยมีใครไปถามอาจารย์ที่อยู่บนเวทีบอกว่าอาจารย์ครับวิธีการจัดแถวเนี่ยมันจัดยังไงมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวอาจารย์เวลาเขาทะเลาะกันผมจะอยู่ฝั่งไหนปัญหาเรามีอยู่เรื่องเดียวเรื่องคนทะเลาะกันอาจารย์ทะเลาะกันบ้างคนนั้นทะเลาะกันบ้างคนนี้ทะเลาะกันบ้างปัญหาบ้านเรามีอยู่แค่นี้แต่ปัญหาเรื่องการจัดซอฟละหมาดไม่เคยมีปัญหาปัญหาเรื่องการมาซูโบไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยมันเป็นเรื่องเรามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็ขอให้มันเป็นส่วนตัวต่อไปนะขอให้มันเป็นส่วนตัวต่อไปอ่ะอันนี้หะดีษบทแรกอ่ะดูบทที่15วันนี้เราเอา2บทนะครับจะเลิกละอ่านไว้เป็นเริ่มต้นหน่อยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาต่อครั้งหน้าหะดีษบทที่15เขาบอกว่ามารยาทของการถือศีลอดเดี๋ยวโทษทีกลับมาสู่บทที่14อ่านสักนิดนึงมีอะไรครับเขาบอกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้1ผลบุญของการอาซานถ้าใครรู้ว่าคนอาซานนี่เป็นยังไงนะคนอาซานวันกิยามะห์นี่คอยาวบืดคอยาวที่สุดเรานึกว่าใครกันนี่ทำไมคอยาวจังเพราะว่าคนทุกคนจะจมด้วยเหงื่อความชั่วของตัวเองเพราะอะไรอ่ะดวงอาทิตย์ติดศีรษะเรานี่หน้าร้อนนะเมษาเนี่ยร้อนนะโอ้ยร้อนตับจะแตกเดินไปไหนก็เหงื่อชุ่มไปหมดวันกิยามะห์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยติดตัวเราไปแค่ด้ามหอกแค่นั้นเองรู้จักด้ามหอกไหมไม่ใช่หอกหักนะด้ามหอกเนี่ยติดเรากับศีรษะของเราคิดเราจะอยู่กันยังไงขึ้นอยู่กับอามันอิบาดะห์เรานะเหงื่อเราจะไหลหลุดออกจากตัวเราเนี่ยจากที่เราทำความชั่วในดุนยาเนี่ยมันจะไหลออกจนกระทั่งบางคนเนี่ยท่วมถึงหน้าแข้งบางคนท่วมถึงหัวเข่าบางคนท่วมถึงเอวบางคนเนี่ยท่วมถึงคอบางคนท่วมถึงจมูกขึ้นอยู่กับมิติของตัวเองทั้งนั้นเลยแต่มีคนหนึ่งคอยาวบืดไปหมดเลยใครอ่ะมุอัซซินมาอาซาน5เวลาเนี่ยบอกเวลาละหมาดเนี่ยนอกจากจะถูกเขตเขาฟ้องแล้วอ่ะนะมุอัซซินนี่เป็นไงคอยาววันกิยามะห์อัลเลาะห์ท่านนบีสอนแล้วคนรับอาซานก็จะมีผลบุญด้วยท่านนบียังบอกว่าในหะดีษซึ่งบอกไอ้ข้อแรกบอกว่าผลบุญของการอาซานเป็นการประกาศเตาฮีดกาลิมาตุตเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ฮัยยาลอสซอลามาเร็วมาละหมาดกันเร็วฮัยยาลันฟะลาห์มาสู่ความสำเร็จกันเร็วๆแสดงว่าคนไม่มาละหมาดจะสำเร็จไหมสำเร็จไหมไม่มีวันนะเขาบอกฮัยยาลอสซอลามาสู่การละหมาดเร็วฮัยยาลันฟะลาห์มาสู่ความสำเร็จเร็วๆแต่เราบอกว่าช่างมึงเถอะ
ช่างแกเถอะแกจะสำเร็จกับเรื่องของแกฉันเอาแบบฉันอย่างนี้แหละก็แสดงว่าคนไม่ละหมาดไม่มีวันสำเร็จนี่นบีสอนอย่างนี้เลยนะทำไมสอนทำอาการอย่างนี้ฮัยยาลัสซอลามาเร่งเร็วเร่งรีบเร่งสู่การละหมาดเตรียมตัวอาบน้ำละหมาดได้แล้วฮัยยาลันฟาลาละหมาดแล้วเดี๋ยวประสบความสำเร็จมาสู่ความสำเร็จเร็วๆนี่เห็นไหมแค่คำในอาการเนี่ยขนาดนี้นะเขาบอกว่าผลบุญของการอาการการละหมาดแถวแรกการไปละหมาดเนิ่นและการละหมาดอิชาและเวลาซุบฮีมีผลบุญอันมากมายมหาศาลข้อแรกมาชาอัลลอฮ์นี่จำไว้เป็นบทเรียนเขียนไว้หัวนอนใส่กระเป๋าตังค์ไว้เลยนะผลบุญของการอาซานการละหมาดแถวแรกการไปละหมาดเนิ่นๆไปเร็วๆการละหมาดอิชาและการละหมาดซุบฮีที่เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดมีผลบุญมากมายมหาศาลมิสามารถจะขนานนับบอกกล่าวพี่น้องได้อัลลอฮฺอักบัรนะคนที่ไม่เอาคือคนไม่รู้เท่านั้นแสดงว่าเราก็ไม่รู้ตอนนั้นรู้ยังรู้บ้างแล้วนะทำนิดนึงทำเยอะก็ดีอินชาอัลลอฮฺเอาข้อ2ส่งเสริมให้อาซานละหมาดแถวแรกการไปละหมาดเนิ่นๆและการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะส่งเสริมชักชวนปลุกเร้าอยากให้ทำผู้หญิงจะไปห้างเนี่ยขออนุญาตสามีนะจะไปตลาดเนี่ยบังเดี๋ยวไปตลาดแป๊บนึงนะไม่ได้แจ้งเพื่อทราบนะบังอนุญาตเปล่าอันนี้ไม่ได้ความในใจของผมนะเดี๋ยวนึกว่าจานมีความในใจอะไรเปล่าไม่มีนะแต่ว่าไปละหมาดสุเราเท่านั้นที่ท่านนบีบอกว่าถ้าหากนางจะไปปล่อยให้นางไปเลยไปห้างคอยห้ามนางอย่าซื้อมาเยอะไปสุเราไปเลยนะส่วนมากก็ไม่ค่อยมันจะตรงกันข้ามกันนะประมาณนี้อ่ะบทที่15ออเดอร์ไว้สักนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์มารยาทในการถือศีลอดอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันลัมยะดะกอลัซซูริวัลอามะลบิฮิวัลญะฮละฟะลัยซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮุวะชะรอบะฮุนะความหมายนะครับจากท่านนบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดไม่ทิ้งคำพูดที่เป็นเท็จการปฏิบัติตามคำพูดที่เป็นเท็จและการล่วงเกินผู้อื่นดังนั้นจึงไม่เป็นที่ต้องการณที่อัลลอฮ์ในการถือศีลอดของเขาก็คือในการงดเว้นจากการกินและการดื่มของเขาเขาจะแปลงงงๆนิดนึงนะสรุปว่าใครที่ถือศีลอดไม่ลดละเลิกกายวาจาใจปากพูดไปเรื่อยๆนะใจคิดไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้เรื่องที่เป็นเท็จการปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามความโง่เขลาเบาปัญญาเอ้ยบวชมาดูหนังได้ไงอะไรประมาณนี้บวช ดูแต่เกมโชว์บังเอ้ยอะไรประมาณนี้นะการคือมันไม่สมควรกับคนบวชคนบวชต้องอ่านกุรอานคนบวชต้องซิกรุลลอฮ์คนบวชต้องทำแต่ดีๆรีบไปละหมาดสุนัตเอายาอะไรประมาณนี้คนบวชต้องอยู่ในศีลในธรรมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือศีลอดและไม่ลดละเลิกปากของตัวเองพูดไปเรื่อยกระทำไปเรื่อยยังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมแบบอย่างไรก็อยู่แบบนั้นเนี่ยการงดเว้นน้ำอาหารไม่เป็นที่ต้องการณที่อัลลอฮ์เท่ากับบวชบกพร่องในผลบุญของตัวเองถามว่าผ่านไหมผ่านแต่ผลบุญนั้นบกพร่องนะครับก็ประกาศราชนีเดี๋ยวค่อยมาพูดในรายละเอียดในข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์จะได้เริ่มบทที่16 17 18 20อินชาอัลลอฮ์ก็ประกาศราชนีนะครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดก็ขอมาอัพกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟท่านมาแล้วเดี๋ยวให้ยูซุฟสอนต่อนะครับ
أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah